วัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการ The Discussion ครในช่วงของฤดูฝนใช่ฮะคุยค้นคนกีฬานะฮะกลับมาความเข้มข้นของเรายังเหมือนเดิมฮะใช่ครับทุกวันนะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาครับวันนี้ใส่เสื้อเหมือนจะรู้เลยนะครับว่าคอนเทนต์ของเราจะมีแบ่งข้างเป็กแรกจะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมฮะไม่ใช่มันหมายว่าเขาจัดเตรียมไว้อ๋อโอเคมันมันอะไรอย่างเงี้ยล่ะ จริงๆไอ้เรื่องนี้มันตั้งแต่เมื่อวาน้วนะใช่ครับเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องเมื่อวานแล้วเรื่องเมื่อคืนก่อนหรือเมื่อเช้ามืดเอาเมื่อเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเมื่อวานเอาทูเคิลดีกว่าอ่าถ้ามาทูเคลิลนะก็เป็นพิธีการทีมคนที่สองใช่ไหมครับพิธการนี้ของพรีมยรีที่โดนปลดใช่ครับเหนือความคาดหมายไหมคุณนนท์ช็อกครับผมบอกเลยว่าช็อกมากอืม,มันเร็วเกินไปแล้ว แล้วเร็วกว่าในยุคของเซียมีที่เคยทําด้วยอ่าเร็วเกินไปนี่มาดูมาดูเรามีกราฟิกขึ้นให้อจะได้เห็นภาพชัดเจนกี่วันกี่วันใช่ครับให้โอกาสกี่วันคูเค้าครับได้แชมป์ยุโรปกับเชลซีในปีแรกครับใจะมแล้วก็ปีนั้นได้ชิง f อฟเอัพด้วยใช่ครับแต่แพ้ลไปอ มาได้ยู่ฟาซูเปอร,ร์คับแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรโลกาสามแชมป์สามใบที่รู้สึกว่าโอเคอามาทําให้เชลซีมีความสาเร็จต่อเนื่องไงครับสีซั้นที่แล้วเข้าชิงบอลถ้วยภายในอีก2รายการใช่ครับแล้วก็จบท็อปโฟได้แต่มันมีเครื่องเรียกว่าเป็นสัญญาณอันตรายครับพี่กบครับว่าในช่วงท้ายซีซสั้นที่แล้วอะ่ะถ้าเราได้โฟกัสในเกมกับเชลซีจริงๆนะมันจะมีตั้งแต่ในช่วงปิทิน2022นะี่สบอครับอฟอร์มของพวกเขาเนี่ย ไม่สม่ำเสมอลุ่มลุ่มดอนดอนสามวันดีสี่วันป่วยเป็นอย่างนี้ตลอดจริงๆเป็นทั้งซีซันนะผมผมมองว่าดนี้ครึ่งซีซันแรกยังยังพอยังพอได้แต่พอมาในครึ่งซีซันหลังเนี่ยถ้าหากว่าสเปอร์เองก็ดีนะครับอาร์เซนอลไม่สะดุดเองเนี่ยบางทีเชลซีหลุดนะครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นคือเป็นเป็นช่วงที่แฟนเชลซีเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องอาจจะหลุดที่สามใช่ฮะ ทั้งทั้งที่ต้นซีซั่นเนี่ยโอ้โหแย่งกันกับเวี้์วููเลยโหดเบียดกันเลยจะลุ้นแชมป์อยู่แล้วผลการแข่งที่เขาเรียกว่าอเดนติเคีลใช่ฮะคือมันเท่ากันทั้งหมดประตูได้เสียผลการแข่งเหมือนกันทุกนัดใช่ครับเกาะกันมาสี่นัดโอ้โหแย่งกันเป็นจ่าฝูงจะนับจากอะไรเฮดทุกเฮดอะไรเงี้ยใช่ฮะสุดท้ายไม่ต้องเหลือสองทีมเชลซีไปก่อนเหลือทีมเดียวเหลือทีมเดียวเฟรนดิเคียเลี้ยวภูมาก็มาได้เบียดนิดหน่อยครับผมมาดูนะฮะ เชลซีเนี่ยคปลดบริการทีมที่ว่าเร็วเร็วเนี่ยเสียมีว่าเร็วเ็วอ่ะมาเจอท็อตโบลี่เข้าไปโหดว่มนี่มาดูกราฟิกหน่อยว่ากี่วันบ้างซีซั่นนี้เริ่มต้นมาแค่สามสิบสามวันปลดแล้วอืมูรินโญ่โดนสามสิบเก้าพักสองในยุคของอัมราโมชใช่ครับะมาตโอเก้าสิบห้านี่คือหลังจากได้แชมป์ยุโรปไปแล้วใช่แล้วพอเห็นทรงไม่ดีเปียนเลย อ่านะครับแล้วก็โจเซ่มรินโยร้อยสามสิบเอ็ดวันในรอบแรกใช่ครับอ่าแล้วก็แลมพาร์ตแลมพาร์ตนี่ก็นานหน่อยเหมือนกันใช่ในยุคของมรินโยใช่ครับอนยุคของโรบันอามา่บรบเซมีนี่สามสิบสามวันเองเดือนกว่าเร็วสุดๆอย่างว่าแหละอีสั้นนี้มันเร็วจะมาพักก็นน้อยเดี๋ยวอะไรมันก็มามาปุ๊บพอแพ้ดินโบเซเกตปุ๊บลุ่งเช้าเก้าโมงครึ่ง บ้านเราก็คือบ่ายสามโมงครึ่งบจบเลยใช่ฮะไม่ต้องอะไรมากเขามีการประชุมด้วยนะ,ะทอ็ตอตโบรีกับทางทีมงานของเขาประชุมกันไม่นานครับแล้วก็บอกข่าวร้ายกับทูเคิลโดยไม่ทันตั้งตัวอืเห็นบอกว่าในหลังจากจบเกมดิโนซาเกรดนะครับเบือ้องหลังเขาบอกว่าทางทูเคิลเองเนี่ยก็มีการส่งสัญญ,ญาณไปถึงทางท็อตโบรีด้วยว่าว่าโอเคขอโอกาสสักตั้งหนึ่งคือเขารู้แหละว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โชลซีไม่เหมือนเดิม แต่เขาก็เพิ่งจะไปดึงตัวทีมเรียกว่าตัวนักเตะมาอม,มันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการที่จะตั้งตัวแต่ผมว่าครับททอตโบรี่เนี่ยเท่าที่ผมอ่านมานะเหมือนทางฝ่ายบริหารของเชลซีเนี่ยเตรียมปลดทูเคิลอยู่แล้วอืการเจราจานักเตะหลายคนในช่วงเนี้ไม่เอาทูเคิลเข้าไปเกี่ยวข้องออย่างอบามิยังเนี่ยอดีตกัปตันทีมอาสอรสเนลใช่ไหมม,มาจากบาร์เซโลนาทูเคิลก็ไม่ได้เป็นคนเจราจาอื หรือแม้กรั่ง a, อามนโดโบยาซึ่งทูโคบอกว่าทัดนาอเวสแฮมอยากจะอยากจะซื้อสาสิบล้านปอนด์ทูโคบอกขายปล่อยได้ปล่อยเออ,อสุดท้ายเชลซี Chelsea ไม่ปล่อยอต่อสัญญาด้วยจ่ายค่าเหนื่อยให้แพงขึ้นอีกอหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งผมว่าที่ท,ที่อาจจะรุนแรงหน่อยก็คือกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดอันนี้ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าระเบิดเวลา นะครับคือตัวของชูเิลอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันว่าเขาอะมองมองกองหน้าที่ไม่ใช่โรนัลโดอะอเขาอยากจะเล่นแบบที่มันสามารถคุมนักเตะได้สั่งได้แต่ท็อตโบรีเขาไม่ได้มองแบบนั้นตัวตัวประธาสอสอนสโมสรเจ้าของสโมอสรเขามองว่าเนี่ยก็เอาก็คุณกองหน้าตัวเป้าคุณไม่มีอาคุณเลือกที่จะปล่อยลูกก,กูครับ่าขายเตียมโมแวร์เนอร์ออกไปเนี่ยเราก็นําเสนอให้เนี่ยสามารถเอามาได้เลยนะโรนัลโดอ แล้วผลงานในสนามคุณดูสี่ซีซั่นก่อนอเขาอยู่กับทีมอย่างแมนยูเนี่ยยังสามารถยิงประตูได้แบบสิบเจ็กสิบปดลูกสิาแปดลูกแล้วคุณมาอยู่กับเราเนี่ยทำไมจะไม่ได้ล่ะอืเป็นกองหน้าที่เอามาระยะสั้นก็ได้และที่สําคัญเนี่ยมันคือการเรื่องของการตลาดอืแล้วอีกมุมหนึ่งของเจ้าของสโมสรนะครับคือเขาเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองทอตโบลี่สามารถนําเอาโรนันโดมาอยู่กับเชลซีได้ครับจะคล้ายๆกับในตอนที่ฟรองซัวเตส เข้ามาเช็คโอเวอร์เรอัลมาดริดบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเอาลุยส์ฟิโก้มาได้คือถ้าในระดับในสเปนเนี่ยประธานสโมสรโดยเฉพาะบาร์ซ่ากับมาดริดเนี่ยเขาจะต้องบอกเลยก่อนเลือกตั้งจะทําอะไร่าจะซื้อใครจะอะไรยังไงเป็นนโยบายใช่ครับแต่นี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกตั้งใช่คือเลือกตั้งมาแล้วเลือกถูกต้องจ่ายตังมาแล้วใช่ไหมจ่ายตังมาแล้วแต่ต้องการให้ให้แฟนเชลซีเห็นว่าเขามีความทุ่มเทใช่นะมีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับอืมแล้วก็ เป็นการขัดแย้งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดหลักๆเลยแล้วโดยไปถึงในช่วงตลาดซื้อขายที่ยังไม่ปิดตัวลงครับนักข่าวก็ไปถามเรื่องของการเสริมองเสริมทับนู่นนี่นั่นทางชูเข้าเองก็บอกว่าทําไมต้องมาถามเขาเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้มีส่วนได้เขาไ,ไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นคนตัดสินใจใดๆครับ อยากได้ใครเขาก็ลิสต์ไปให้แล้วมันขึ้นอยู่กับทีมงานของท็อตบอลี่เพราะท็อตบอลี่ลงลงมือทำเองไงเพราะตอนนี้ยังแต่งตั้งสปอตเรคเตอร์ไม่ได้ใ่ครับแต่สุดท้ายอ่ะยังไงก็ตามครับทูเคิลผลงานดีไม่ดีเดี๋ยวเราขึ้นมาเรื่อยๆนะในกราฟิกในวอลของเราเนี่ยผลงานเขากับเชลซีเป็นอย่างไรนะครับนอกเหนือจากแชมป์ที่เราได้ทันทีที่ปลดทูเคิลมันมีแหมตัวเลือกขึ้นมาทันทีใหญ่ๆเนี่ยน่าจะไม่เกินสองคน กรัมฮอรเตอร์แล้วก็ซินดินซีดานครับในส่วนตัวคุณโอ้นคิดว่าไงซีดานแน่นอนเราเราไม่เคลือบแกลงสงสัยในฝีฝีไม้และมืออยู่แล้วครับแล้วเขามีความเป็นเขาเรียกวบารมีสูงนักเตะทุกคนเคารพแท็กติกอาจจะไม่ได้เท่าเป๊ปแต่เขามีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นระดับโลกซึ่งถ้าเข้ามาอยู่เชซีนะ่ย มันได้แน่บารมีมันได้บารมีได้นักเตะโอ้โหซีดานาแล้วคุณเคยทำเรือมริดเป็นแชมป์ขนาดนี้ครับแชมป์ยุโรปด้วยแต่ผมเชื่อว่าซีดานไม่เอาตัวเองมาเสียเส่ยงเสี่ยงหรอมาเชลซีอ่ะเสี่ยงกับการทำงานกับสโมสรน,นี้อ๋อเสี่ยงคือการโดนปลดใช่พูดง่ายๆคือเชลซีเนี่ยไม่ใช่ทีมที่แบบจะอดทน<ช>รอคอยยาวนานใช่ครับมันต้องดีเลยใช่แล้วซีดานตอนที่เขาอยู่กับเรัลมริดอ่ะโอเคเขามีความสัมพันธ์ดีครับ เขาเป็นอดีตนักเตะผู้บริหารผู้บริหารคุยกันรู้เรื่องนู่นี่นั่นแต่กับเชลซีเขามีความสัมพันธ์ใดๆล่ะมันไม่มีไม่มีในการที่คุณจะไปทําทีมเนี่ยโอเคคุณอาจจะทำได้แต่วันหนึ่งที่คุณหัวตกลงมานะถ้าทอดสโบรีสนใจไล่ซีดานออกประวัติด่างพร้อยเลยนะฮะโอ้โหเขาก็คงไม่อยากจะเป็นแบบนี้ใช่ก็อาจจะรออ่ะทีมแท่ฝรั่งเศสไหมใช่ครับหรือมีทีมอื่นที่ใหญ่กว่านี้ใช่หรือทีมระดับนี้ใช่ฮะแล้วก็พิจารณาตอนนี้มันเลยเป็นทางเลือกเดียว ที่รุนแรงมากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือก็คือแกร์พอตเตอร์อ่าแล้วก็มันยิ่งกว่านั้นอีกก็คือทางไบรตันเนี่ยอนุญาตที่เจรจาด้วยใช่ครับใช่ไหมมันเหมือนกับว่าไบรตันเองก็รู้ว่าถ้ามีทีมใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาจะรังตัวแกร์พอตเตอร์ไม่อยู่ใช่มีการคุยเบื้องหลังกันแล้วว่าพอตเตอร์เนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเขาเป็นกุนซือชาวอังกฤษที่ดีที่สุดในยุคนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าแนวทางการสร้างทีมต่างๆซึ่งเราได้เห็นจากทางกราฟิกเนี่ยเห็นไหมครับว่า หกอันดับแรกไม่มีอาร์เซนอลแต่มีไบรทันโผล่ขึ้นมาแทนอ่านี่คือทีมที่เล่น p a สซิ่งเกมใช่ครับอันดับหนึ่งของซีซั่นที่แล้วนะครับมนริตี้เอร์พูลเชลซีก็โอเคในในยุคข,ของทูเคิลครับรองจากเชลซีคือ,อไบรทันเนี่ยฮะแล้วก็สเปอร์ใช่ครับมนยอูนเต็ดใช่ครับนี่คือเป็นทีมระดับระดับเล็กๆนะครับท่านผู้ชมเล็กมากนะฮะอ่าแต่เล่น p a สซ i n g เกมต่อบอลิล i ์อัพจากแดนหลังใช่ใช่ ดีกว่าทีมใหญ่อย่างสเปอร์แล้วก็แมนยูไนเต็ดดีกว่าทีมที่เหมือนกำกำลังจะคาอประตูบิ๊กซิกอะพวก ester, West Ham, เลสเตอร์เวสต์แฮมแอสตันวิลล่าดีกว่าใช่มันคือเครื่องตอกย้ำว่าแกมพอตเตอร์เขามีระบบการเล่นที่ดีก้าววหน้าอย่างมั่นคงได้มันก็เลยทำให้โชซีมองไปที่ไรตันเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนโอเคถ้ามันจะมองว่าระบบของชูเคิลเนี่ยที่ยืนหยัดอยู่หลังสามเนี่ยคนที่จะเข้ามาเติมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมาก ก็คงจะเป็นแกรมพอตเตอร์ได้นะครับแล้วการปลดการอะไรอย่างเงี้ยถ้าหมายถึงว่าอนาคตข้างหน้านะก็คงจะไม่มีปัญหาค่าชดเชยสัญลุงสัญญาก็คงจะไม่ต้องเรียกแพงมากอาจจะไม่แพงมากไม่แพงมากเพราะกรณีทูเคิลนี่สิล้านปอนด์ใช่ครับประมาณนี้แต่พอจะให้ทูเคิลสิ้าล้านปอนด์เนี่ยกับไบรตันน่าจะต้องชดเชยให้กับไบรตันในกรณีที่ไปหนึ่งพอตเตอร์เข้ามาเนี่ยใช่ครับประมาณอีก1ิบสตัวเลขตัวเลขยังไม่นิ่งครับเขาบอกว่าอาจจะเป็น10 12หรือ15แต่ว่าอยู่ในช่วงเล่นตรงนี้จ่ายจ่ายให้บรตันแน่ๆเราบรตันก็บอกว่าพร้อมเลยเพราะว่าเขาเองอ่ะก็มีตัวเลือกอยู่แล้วแต่นี่พอตเตอร์เนี่ยไม่เคยคุมทีมใหญ่นะท่านผู้ชมไม่เคยเลยครับแม้ว่าจะมีคนบอกว่านี่แหละว่าที่พูดการทีมชาติอังกฤษคนต่อไปจากเกลาเซาเกตฟุตบอลบรตันเล่นดีจริงๆทรงของบรตันมันดีมา2-3สปีแล้วใช่ครับแต่มันยิงไม่ได้ใช่ไหมมันขาดกองหน้าดีๆไงใช่มาปีนี้โอเคเดีวนี้เบรกโผล่ขึ้นมาแล้วที่สาคัญนะท่านผู้ชม ฮอตเตอร์นี่พิสูจน์ตัวเองยังไงครับคือทุกปีอะโดนดึงนักเตะดังๆออกไปหมดเลยแน่นอนฮะเบนไวท์ไปนะครับมีเนี่ยแดนเบิร์นแดนเบิร์นเบนชีเวลคูคูริยะเบนชีเวลเลสเตอร์อ่านั่นแหละนคูคูริยะใช่คูคูริยะสามคนเนี้ยก็เป็นตัวตัวหลักอยู่แล้วใช่แต่พวกเขาีบิสุมาไปมิสุมาด้วยคือแต่ละปีมันโดน ต่เขายืนหยัดอยู่ได้ด้วยระบบจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ใช่ใช่ไหมแล้วเป็นปีที่เราจับทางเขาไม่ถูกนะบางบางวันได้คำนว่าเล่นหลังสามบางวันมาหลังห้ามาหลังสี่คือเปลี่ยนได้ตลอดซึ่งอันนี้ยมันตอนข้ามกับกรณีของทูเคิลใช่ครับซึ่งเขาโดนวิจารณ์ว่ามันไม่เฟล็กซิเบิลไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนปีแรกที่เขามาคมครับนะครับปีนี้คือยังยังงงๆอยู่ว่าให้ตัวจริงที่ใช่จริงๆคือใคร เล่นระบบไหนดีนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะท่านผู้ชมหรือคุณอ้นถ้าตั้งพอตเตอร์จริงๆเนี่ยสุดท้ายต้องดูแหละเชลซีจะอดทนหรือเปล่าใช่ไหมหรือพอตเตอร์ถ้ามาอยู่ทีมใหญ่แล้วจะไหวไหมใช่ครับบางทีเดวิดมอยทำงานกับเอฟซันผลงานดีมากกับเพลสันผลงานดีมากมาอยู่เชลซีไอ้แมนยูเต็ด ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่พอเตอร์ดูดีกว่าดวมอยค่อนข้างเยอะนะฮะเรื่องของระบบฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยใช่ติดตามดูกันต่อมีมีความคืบหน้ามีบทสรุป่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าครับเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ครับที่เมืองนาโปลีเนเปสเนเปสนะนั่นแหละทำไมลิเวอร์พูลถึงไปเรียกว่าโดนถล่มที่นั่นครับ คืนนี้ก็เป็นคืนมันพุธใช่ไหมครับแชมเปี้ยนส์ลลก็มีอีกสี่กลุ่มนัดแรกเหมือนกันครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรพลิกล็อกหรอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอหรือว่าเจอร์บาเยินบาร์เยนบุกชนะอินเตอร์บาร์เซโลน่าถล่มเอริกโกเขาก็ชนะใช่ครับสเปอร์ก็ชนะอ่าตารางมาทำท่าจะเสมอครับกลับมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ชนะได้ใช่ครับนะฮะก็แต่นี่ฮะที่ นาโปลีหรือว่าเนเปิลในภาษาอังกฤษครับนาโปลีกับลิเวอร์พูลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนาโปลีนี่ก็ไม่เคยแพ้ลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านตัวเองและยิ่งเป็นอายุของคลอปด้วยอ่าจะชนะหนึ่ง1สองหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ใช่ตั้งแต่อะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยแพ้ตัวของลูเชโนสปาเ์ลิติเคยแพ้คลับตอนที่เขาอยู่เซนิตคลับอยู่ดอร์มุน แต่พอมาเมื่อคืนนี้โอ้โหคุณอนโอ้โหโ,โหดมากนะฮะนาบบุรีเล่นดีมากนี่คือรองจากฝูงเกาโชเซเอานะใช่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงขึ้นได้ขนาดนั้นใช่ใช่แล้วฟุตบอลโ,อโหเล่นดีมีระบบมีแท็กติกวางแผนมาดีอ่ะใช่ครับทั้ง,งที่เสียตัวดีๆไปเยอะนะฮะใช่คูลีบาลีฟาเบียงรูอิสนี่ก็ไปหมดแล้วใช่นะครับ เลือดใหม่เลือดใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็นำทัพโดยผู้ชายคนนี้นะครับวิกตอร์โฮซิเมนนี่คือแกนนำของเขานะครับชัดเจนเลยว่ากองหน้าเนี่ยต้องมีตัวนี้ตอนแรกมีข่าวว่าจะเจ็บใช่จริงๆก็ไม่สมบูรณ์แหละแต่เหมือนกับซาปาลติก็รุ้นว่าเฮ้ยถ้าเล่นกับลิเวอร์พูลอะถ้ามีโอชิเมนอยู่มันมีลุ้นใช่ครับคือเขาขณาที่ผมแปลกใจนะผมลองถามคุณอ้นดู ทีมอื่นเนี่ยเหมือนกับศึกษาลิวพูลอะทองแท้เลยเล่นยังไงเล่นยังไงแล้วเหมือนก็เหมือนกับลิวพูลอะก็จะเดินเข้าไปอ่ะเห็นกองไฟอยู่ตรงไหนก็จะเดินเข้าไปคืออะไรเล่นเหมือนเดิมอมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรโดยที่ตัวผู้เล่นมันไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยคุณอ้ออนว่ายังไงก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับพีก่กบครับคือแนวเนี้ยผมมองว่าตอนนี้เชิญคลอบอาจจะดูมึนๆหน่อยมึนไหม ดูไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีกับคุมกําลังที่มีอยู่แต่มันก็น่าสนใจตรงที่เอาอย่างง่ายๆเลยผมมองว่ากองหน้า Bobby, ino, บ<ๆ>๊อบบี้ฟิมิโนเขาทั้งยิงทั้งจ่ายกับในเกมบอลหมัดนิโคลเซ่นเกมต่อมาแทนที่จะให้เขาลงเจอกับเอเวอร์ตันดันไปดรอปแล้วส่งเดวินูเนสลงอสุดท้ายเสมออ่ซึ่งในช่วงครึ่งแรกที่นูเนสลงมานูเนสก็เล่นไม่ได้ อ่าม,มีมีช็อตเสียวๆบ้างแต่พอตอนบอบบี้ลงมาเนี่ยชัดเจนว่าเขาเนี่ยโอ้โหเกมดีมันอยู่ในช่วงกําลังขาขึ้นไงอ่าซึ่งบางครั้งฟุตบอลอะไรที่มันดีอยู่แล้วอะคุณอย่าไปเปลี่ยนมันอ่แต่เมื่อคืนเนี่ยดีไหม,มื่คมคโน,โม,นม,มันไม่ดีตั้งแต่หลังก่อนเอาเอาฟีมิโน่ก่อนฟีมิโน่มันเล่น,เล,นเล่นไม่ได้ครับอ่าเพราะว่ากลางมันตั้งไม่ได้อืพอกลางตั้งไม่ได้หลังก็รั่วด้วยอ่ามันก็เลยกระทบไปหมดเลยเป็นดโ,ดโดมิโน่เลยอ่านะครับอันนี้นะผมอยากจะพูดหน่อย อังกีซ่าเนี่ยตัวน <oh> ี้ตัวดีอยู่แล้วผมก็ดูมาตั้งแต่สมัยอยู่ฟูลัมอ่าอยู่บยาโดลิดไม่เห็นจะทำอะไรดีเด่นเลยมาดีนี่นาโปลีไงดีเมื่อคืนนี้ใช่ยต่แต่ดีในในลีกเขาช่อนะในลีกเขาโอเคใช่ไหมโอเคแล้วโอ้โหเป็นเกียรติประวัติมากเลยนะเป็นบุญของลิเวอร์พูลประตูแรกที่ได้กับนาโปลียิงลิเวอร์พูลใช่ครับคุณคุณต่ออะเรื่องกลางคือคือ ส่วนส่วนของนาโปลีเขาค่อนข้างสมดุลเขาลงตัวเขาลงตัว,เข,ตวเขาจะมีตัวเสือตัวจริงอย่างเงี้ยลงเล่นต่อเนื่องอาจจะมีปรับเปลี่ยนมากแค่1หรือ2ตํตำแหน่งครับแต่ลิเวอพูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันขาดความสมดุลไปเยอะมากมไม่ว่าจะเป็นการตัดตัวเอาอง,ง่ายง่ายเมื่อคืนนี้ผมเชื่อว,ว่าโจมาติดดีพอที่จะเป็นตัวจริงได้คุณคิดว่าเขาฟิตพอผมคิดว่าเขาฟิตพอ,อกับการเล่นที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าดูดันเกลียวกราดับเท่ากับพิมียรีก เล่นในกับอย่างเงี้ยเวทียุโรปเนี่ยมผมว่าเขาสามารถที่จะยืนตัวจริงอแทนโกเมสได้แล้วมันจะทําให้ฟานไดา์รู้สึกอุ่นใจมากกว่าที่มีโจโกเมสมแล้วโจโกเมสก็เป็นบอ่อน้ํามันเพราะตอนเนี้นอกจากโจโกเมสจะเป็นบอ่อน้ํามันเทรนด์จะเป็นบอ่อน้ํามันที่ลึกกว่า v v d ดีเนี่ย VVD ดี v v ก็เป็นเหมือนกันใช่คือนี่คือช่วงที่เขาฟอร์มตกนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องพักเขาไหมหรือต้องต้องรอเวลาที่เขาเจอกับพาร์เนอร์จริงๆอ่ะ ไม่งั้นเนี่ยมันจะพังไปทั้งระบบเลยมันโดนเปลี่ยนเรื่อยไงใช่ครับใช่นไหม,มจริงๆเขาเริ่มต้นมาเนี่ยเขาวางว่าฟานไดเนี่ยจะเล่นคู่กับโกนาเต้แล้วก็พวกมาติสนี่เป็นตัวสอดแทรกใช่นไหมแล้วก็โกเมสก็เป็นตัวสอดแทรกเล่นเซนเตอร์ด้วยเล่นแบ็คด้วยถึงกับแทบจะปล่อยเนฟฟิลิปให้เบนฟิก้ายืมใช่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยอีบูตเจ็บแผนล้มเลิกเลยใช่ครับก็ขอให้เนฟฟิลิปอยู่ คือเห็นเห็นใจเชืนครอบเหมือนกันนะว่าตั้งแต่เกมแรกถึงถึงวันเนี้เขายังไม่สามารถใช้ผู้เล่นที่เขาคิดว่าจะใช้สำหรับในซีซั่นใหม่โดยสม่ำเสมอโดยสม่ำเสมอมันมีตัวเจ็บผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดอแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องมองให้มันลึกลงไปว่าเออเนี่ยขุมกำลังชุดเนี้ยบันดีแบบไหนอเอาอย่างง่ายๆเลยฮะถ้าคุณมองแดนกลางเอเลียดเป็นเด็กที่ดีนะเด็กสดเด็กห้าวแต่เขายังไม่สุกพอแล้ว เอเลียดเป็นคนเป็นนักเตะที่ไม่ได้เล่นเกมรับได้ดีเท่ากับตอนที่เฮนเดอร์สันตอนพีคตอนเฮนเดอร์สันพีคเนี่ยเทรนต์ขึ้นลงขึ้นลงเป็นเหมือนกับคนแบบเฟลเมเกอร์แต่เอเลียดเขาไม่สามารถทํำในแบบเดียวกันกับทางเจนเดอร์สันได้คืออันนี้ชัดเจนชัดเจนตอนที่เฮนโดอยู่เนี่ยเฮนโดเนี่ยอ่ะถ้าอเล็กซานเดอร์อโนขึ้นไปเขารองอยู่เลยใช่ฮะใช่ไหมมันจะไม่โดนทะลุหลังง่ายๆแต่ตอนเนี้ยเอาเอเลียด ผมก็ขึ้นนะหน้าที่ผมเทนกับผมก็จะขึ้นเหมือนกันใช่ฮะมันก็ลงมานี่แหละแล้วเนี่ยประจบหมอเลยพอไลน์อัพเป็นแบบนี้เอเลียดเอ่อเทนแล้วก็โจมโกเมอยู่ข้างๆโอ้โหเกมเมื่อคืนนี้นาโปลีขึ้นด้านซ้ายแบบอ้าวขึ้นไปคือโดยปกติเนี่ยทุกเคทุกทีมันจะริวพูเนี่ยมันจะเจาะตรงนี้มันขวาผ่านตลอดใช่ฮะใช่ไหมอเข้ามาทางนี้อยู่เนี่ยคือมันก็เป็นอะไรซ้ทีซ้ำๆซักๆเออเลาในขณะเดียวกันเจอครอบก็เล่นเหมือนเดิมคือ ยืนไฮไลท์อ่ะยืนสูงไปเปิดพื้นที่ไปแล้วในฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็มีตัวเร็วนะฮะมีตัวเนี่ยนักเตะจอร์เจียวัยยี่สิบปีชื่อยาวๆเนี่ยควาวิชาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่จบนั้นที่ชื่อย่ออันนี้ชื่อย่อฮะดีแล้วครับผมอ่นไม่งั้นเราจะลำบากนะสองคนนะฮะมีควาวิชาเด็กนักเตะจอร์เจียที่ไปหาจากไหนก็ไม่รู้ดีมากยิ่งดีกว่าไอ้สี่คนหน้าเนี่ยนะควาวิชาซิลินสกี้โอชิเมนนะปูริตาโน โหยพวกที่สุดนะเมื่อคืนเนี่ยสุดแล้วที่สําคัญคือ3าคนที่เป็นตัวรุกเนี่ยตัวใหม่ๆหมดเลยนะมีแค่โฮิเมนเนี่ยคนเดียวที่เป็นตัวเก่าๆครับแล้วก็โอลิเวร่าเมื่อคืนไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยจีจัดลอเรนโซ่นี่โอ้โหเลาะทางนี้โเลาะสนุกคุณว่าทางขวามีปัญหานะทางซ้ายก็มีทางซ้ายก็มีก็เพราะว่าคุณไปเลือกใช้เจมส์มิลเนอร์มันไม่ผิดนะครับที่ใช้เจมส์มิลเนอร์แต่ต้องใช้น บางเกมที่มันเบาๆคือผมเกมกับบอลบอนหมัดอย่างเงี้ยพี่กบให้เออผมผมให้เหมือนกับว่าเฮ้ยมีข้อสงสัยกภาษาอังกฤษว่า benefit of the อะเดวอ่าครับเหมือนกับที่ผมสงสัยว่ามาติปไม่ฟิตเต็มร้อยไหมเตียวโก้ไม่เต็มร้อยไหมหรือแม้กระทั่งโชต้าไม่เต็มร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็เลยไม่เลือกเอาเอามิลเนอร์ซึ่งเอาลงมาเนี่ยผมก็ ช็อคซินีมาเหมือนกันโหมิวเนอร์ตรงๆนะไม่ควรลงตัวจริงให้กับลิฟว์แล้วใช่เขาควรจะเป็นแบบอ่ะสำรองลงมาช่วง10 15เอามาช่วยน้องๆเอามาปิดเกมนะประมาณนั้นครับไม่ใช่เอามาพลิกเกมด้วยไม่ใช่เอามาวิ่งครับเขาเหนื่อยใช่คือมิวเนอร์เนะี่ยจริงๆเขาเขาไม่ได้ชอบหรอกคือเขาเป็นคนที่ฟิตที่สุดในทีมนะใช่แต่ในการวิ่งช้าๆ้าวิ่งเรื่อยเรื่อวิ่งทนทนทน,นานๆถูกต้องครับแต่วิ่งปี๊ด ไม่ได้เราต้องมาเจอพวกตัวจี๊ดเนี่ยโออันนี้ชัดเจนว่ามิวเนอร์เมื่อคืนนี้ก็พังเกือบใบแดงอะใช่ครับนี่กรรมการเห็นใจใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ที่เสียบอังกีซาบะใช่ครับเกือบโดนเกือบโดนเป็นปัญหาแล้วมันทําให้ทุกอย่างมันขาดบาลานซ์ฟา์บิโดเองก็เหนื่อยเคนเดียวก็ไม่ไหวเขาต้องมีลูกคู่ที่เล่นกับเขาช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยแต่นี่คือไม่ช่วยอามีเนอร์คือลอยไปละเอเลียดก็ไม่ช่วยเท่รับคือมันเี่นกับเอเวอเรตันเนี่ย เขาโดนลุมสามใช่แต่วันนั้นเอเวอเรตันเนี่ยมันไม่ได้เก่งเหมือนในพวกนี้ไงใช่ไงวันนั้นเอาอยู่เอาอยู่ครับพอได้อยู่เพราล้วก็จับจับทางกันได้ด้วยผมสงสัยเหมือนสนามเดียโก้อามมนโดมาตาโดนาเนี่ยมันมีที่ดูดพลังไหมเลีอยวพูววิ่งไม่ออกเลยเออเหมือนแบบเฮ้ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเข้าแคมป์ซ้อมอ่ะใช่ครับอะไรมันอะไรคุณอตคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าตัวชุดเนี่ยมันถูกใช้งานมา สามถึงสีป่ปีติดต่อกันฟานได้ในมก,กราคมหนึ่งเจ็ดใช่ไหมโกเมสมาก่อนโรเบิร์ตสันก็ประมาณเดียวกันเทรนด์ก็ประมาณเดียวกันเอเลียสพึ่งขึ้นฟาบินโย่ก็หลังจากแพ้นัดชิงที่เคียฟมิวเนอร์นี่มาก่อนคอปอีกดีอาร์สพึ่งมาฟิมิโนซาร่าฟิมิโนอะยู่ก่อนสามสิบสามสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่า 30ดูค่าเฉลี่ยแล้วมันขาดบาลานซ์ไหม,มความจริงมันต้องมีแบบอ่ะยี่2ามสิบดตัวเด็กๆแต่ผมว่าไอ้แบบนี้มันก็ไม่เท่าไหรใ่ในเรื่องอายุอ่ะแต่ไอ้ฟอร์มการเล่นมันหายไปอ,อใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับวิธีการเนี่ยมันไม่มันไม่มไมสอดรับกับขุมกําลังที่มีอยู่ตอนนี้ออกับชุดนี้ใช่ซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไปก่อนเกมอีกช่องทางนึงครับก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณมีเอเลียดคุณมี โจโกเมสบางครั้งคุณจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าผ่อนหนักผ่อนเบาคุณไม่จำเป็นที่ต้องไฮไลท์อย่างเดียวคุณเล่นแบบเอยค่อยๆระวังดูไหมมันปเป็นไปได้ไหมแบบว่าฟุตบอลยุโรปอ่ะมันเป็นกลุ่มก็จริงแต่มันเย่าเยอือนสุดท้ายมันนับแต้มละเฮดตูเฮดอันนี้เป็นไปได้ครับอไบนาโปลีเป้าหมายผมคือไม่แพ้ใช่เกมเยือนเนี่ยขอให้หนึ่งแต้มก่อเสมอศูนย์ก็ได้แล้วก็ไปเก็บคุณที่แอนฟิลซึ่งนาโปลีต้องลุยริงม ใช่ครับนาปลีเนี่ยเขาวางแผนลุยบี้เขาหาอยู่แล้วแล้วยิงเลี้ยวภูเนี่ยหลังลอยขึ้นมาเนี่ยสีิพวินาทีกับสีิพวินาทีแรกไม่โดนก็บุญแล้วใช่ครับอ่าแล้วนี่ยังปราณีด้วยนะ ความจริงต้องมากกว่าสี่นะหยุดโทษยิงให้เซฟนี่ยังฟราเียนะนี่พูดแบบว่าไม่ให้ไม่ให้เครดิตอาริซงนะหยุดโทษยิงให้เซฟใช่ครับเอาโอชิเมนที่เจ็บเท้ายิงอ่ะอ่าใช่ฮะนะเออถ้าเอาไอ้ซิรินสกี้ยิงเนี่ยหายไปแล้วถูกต้องผมก็เลยมองว่าตอนนี้คลับดูมึนๆหน่อยดูแบบเออเอาอย่างไรมันเหมือนช่วงไอ้ที่แพ้ในบ้านหกนัดติดอ่ะเป็นเป็นอย่างนั้นเลยครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะอีกจุดหนึ่งด้วยครับพี่กบครับว่าแพชั่นหายไปนะ ของทีมของทีมชัดเจนสังกตายสลุมสลือมันเป็นต้องกับ p r e ซีซั่นแล้วมันหายไปดื้อเลยนะครับแต่นักเตะเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยเราอยากจะประสบความสำเร็จเราไม่นู่นไอ้นี่เราไม่เรายังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมแต่ในสนามมันไม่เป็นแบบนั้นใช่ครับวิ่งน้อยกว่าคู่ต่อสู้ทุกนัดใช่ซึ่งเลี้ยวพูเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่เป็นทีมที่ไม่ได้เก่งอแต่วิ่งเยอะไม่เก่งต้องขยันใช่ครับใช่ไหมไม่เหมือนกับแมนซิตี้ เขาเก่งอยู่แล้วไอ้นั่นเก่งด้วยขยันด้วยออกแรงสัก70 80พอแิเอร์พอแต่ลิูทุกเกมต้องเต็มร้อยต้องเกินอ่ะแต่ซีซั่นนี้การวิ่งดรอปลงไปอ่าวิ่งน้อยกว่าทีมอื่นใช่ไหมอาการลักถามถึงไหมครับถามหาไหมจากซีซั่นที่แล้วผมว่ามันมีส่วนเลยนะแต่ก็เล่นมากกว่าแมนซิตี้ไม่กี่นัดนะใช่ไหมแต่แมนซิสเตี้เขาเติมนะครับเติมความสดตรงนี้ผมเคยเคยพูดเอาไว้แล้วก็โอ้โหโดนแฟนลิปูค่อนข้างที่จะเข้ามา รุมเหมือนกันนะแฟนเนื้อผู้นี่ทำไมใจร้ายแบบนั้นใจร้ายมากพูดความจริงแล้ผมบอกว่าดูเหมือนว่าเจอร์นคลอปเนี่ยจะเชื่อมั่นในทีมตัวเองมากเกินไปใช่ใช่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าคุณคุณต้องเห็นทีมอื่นอ่ะว่าเขาเติมยังไงอะไรที่ขาดเติมดาวิูเนสเขาไม่ได้เชื่อมั่นในทีมงานนักเตะเขาที่สุดหรอกเขาเชื่อมั่นในวิธีการของเขาใช่วิธีการของเขาเขาจะไม่เปลี่ยนอเขาจะเล่นอย่างเงี้ยใช่ว่ามันเล่นได้เอแต่บางคนเนี่ย มันไม่ใช่ว่าคุณภาพมันไม่ถึงไอคนที่เขาอะคิดว่าน่าจะกลับมาได้มันกลับมาไม่ได้ไอที่มันจะถึงมันก็ไม่ถึงอย่างฟรนไดปีที่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนก่อนเจ็บใช่ครับอายุด้วยใช่ร่างกายด้วยใช่ครับอะไรเงี้ยโกเมฟที่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมแฟรี่บูเรียกโกมร์ไปแล้วโอหนี่เละเทะเลยนะฮะเป็นทยาะมากตอนนี้นิวเนอร์เนี่ยอายุ37เราก็ต้องยอมรับแหละนะตอนนี้ก็วันเสาร์นี้ริวพูเจอกับวูอ่ะดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงได้ครับครับบอกเนี่ย ป่านนี้วุบหัวเลาะแล้วโอ้เล่นอย่างนี้เหรอ,อโอสบายเข้าทางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าทางทุกทีมาเลียวปูเล่นเข้าทางทุกทีมครับผมอ่ะติดตามกันแล้วว่าจะเป็นยังไงส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกอังคาร้าเจออาแจกครับในบ้านยิ่งจำเป็นต้องจะต้องชนะด้วยใช่ครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ The Discussion นะคุยค้นคนกีฬาครับพบกันทุกวันนะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ตเจ็ตัวจริงเรื่องกีฬาครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ